สวัสดีครับทุกคนวันนี้ผมมาเล่นยามาโตะยามาโตะเนี่ยเป็นตัวที่สกิลโดยมากอ่ะเป็นสกิลเกี่ยวกับดีบัฟศัตรูแล้วก็ต้องเข้าไปประชิดแต่เอาจริงนะช่วงนี้ผมไม่ค่อยเห็นคนหยิบตัวนี้เลยอาจจะเป็นเพราะว่ามันเล่นยากมั้งคือตัวมันเท่นะเว้ยช่วงแรกคนกดเยอะมากแต่เหมือนแบบพอเล่นๆไปเล่นมาคนเริ่มไม่กดละเพราะว่าเหมือนตัวมันต้องเอาเข้าไปแลกเยอะไปหน่อยอ่ะตอนนี้ก็อยู่ในช่วง grinding ว่าออกไอเทมอะไรดีอัพอะไรก่อนดีผมจะพยายามอธิบายระหว่างเล่นไปด้วยว่าจังหวะนี้ผมคิดอะไรอยู่และทำไมถึงออกไอเทมชิ้นนี้นะโอเคก็หลังนี่ยังมาไหนมันมาทำอะไรไม่รู้เกมนี้มันจะเป็นกลุ่มมาทำไมให้เราทำแบบนั้นอุ้ยชิบหายละว้าวไอเดียดีให้คุณดิวเนี่ยโอ้โหรถมันของโรต้าอยู่แล้วทำอะไรก็ได้ต้องออกเดงเลือดแล้วกันนะไอกระโดดถูกพื้นแม่งโคตรแรงอุ้ยว้าวแรงถ้าช่วงต้นเกมเนี่ยเราโดนกดเลนหนักๆเนี่ยเอ็กต้ารีเจนเนี่ยของดีมากครับช่วยเดงเลือดช่วยให้ยืนเลนง่ายขึ้นเยอะโอ้ยโดนหลับโอ้ยต้องฝึกตัวนี้แล้วว่ะเฮ็ด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 ตอนแฮร์รี่ใช่ไหมเราแทบปล่อยจอยตลอดอ่ะไม่ค่อยได้โดนไงพวกผมนี่แบบนักเลงเลยอ่ะตอนเนี้ยโอ้ยผมโดนผมเนี่ยตายตายกันว่าเล่นไหมแอมโมสคาเวนเจอร์นะครับไอเทมชิ้นที่2ไอเทมชิ้นนี้เนี่ยเมื่อเราลาสนิสโลว์ดีไนเนี่ยเราจะได้กระสุนเพิ่ม2นัดและทุกครั้งที่ลาสนิสโลว์ดีไนเราจะได้สปิริตมาจะไม่เวทแรงขึ้นอะหรือว่าอย่างตัวยามาโตะก็ฮิลแรงขึ้นด้วยของสกิล3ทำให้กดดันเลนได้ดีขึ้นเราสามารถลาสฮิตได้สปิริตทีละ2สแต็กสูงสุดได้12สแต็กเป็น24สปิริตลาสฮิตดีไนตลอดนะระยะเวลาของบัฟนี้เนี่ยจะอยู่35วิเพราะงั้นตราบใดที่เรายังลาสฮิตดีไนอยู่ในระยะเวลา35วิเนี่ยเราจะได้สปิริตตลอดเลย28คือเยอะมากเองรอละโลแสบโดนไพ่ไปแสบผมอาจจะเอาเฮดได้แต่ผมเดี๋ยวเข้าซ้ายใช่ผมเข้าหลังเฮดยังไม่รู้เรื่องเลยไม่ได้ปะมันได้ไหมมันลอยทีเดียวเสียดายถ้ามีตูดรอจริงเดียวไอเทมชิ้นที่3ที่ผมออกนะครับก็คือ cross quarter จะทำให้ในระยะ15เมตรเราตีแรงขึ้น 25%แล้วสำหรับคนที่สงสัยว่าร้านค้าเนี่ยอยู่ตรงไหนบ้างเราสามารถดูในแมปได้เลยนะครับว่าร้านอยู่ตรงไหนด้วยไอคอนแบบนี้ไอเจ้าสีฟ้าในแมปอันนี้คือตำแหน่งของช็อปที่ใช้ได้ครับถ้าเห็นช็อปที่เป็นของศัตรูเนี่ยเราไม่สามารถใช้ได้นะตำรวจนี่มันขี้เขย่าล็อกขาเหลือเกินน่าเป็นเหี้ยอะไรกันไม่รู้มันต้องวิ่งออกจากวงน่ารำคาญผมจำวิชวลไม่ได้กับเสียงอะห้าวิ่งเข้าหลังได้ไม่ได้หรอวะเฮดซึ่งมาจากตรงกลางมีตัวอยู่ในฟ็อกตัวนึงครับต่อยในฟ็อกอ่ะไม่ต่อยไม่โดนอีกแล้ววะไม่เห็นหายนั่นแรดอยู่นี่อยู่หน้าผมละเฮดโดดขึ้นบนผมต่อยหลังมันเฮดอ่ะโอ้โหตามไปช่วยกูเชี่ยมหรอกโอ้โอ้ไม่ทันเฮานะสวยครับไอเทมอีก2ชิ้นที่ผมซื้อก็คือจะเป็นเอ็กซ์ตร้าสตามิน่ากับสปินบูทนะครับทั้ง2อย่างนี้จะทำให้วิ่งไวขึ้นแล้วก็ได้รีเลือดด้วยต้นเกมก็จริงไปช่วยสเวนหันไปวะเลนผมหายไปตัวนึงสเวนโดนสเวนหมูสเวนโดนต้องหมูเอามึงสู้ทำไมอะสเวนเอ้าหูไม่ถึงโหยเซเว่นหรือเซเว่นไอเทมต่อมาจะเป็นลาปิดราวนะครับวิ่งไวขึ้นแล้วก็ไฟเลตไวขึ้นแต่ว่าลดเลือด
เกมนี้เนี่ยจะมี move speed กับ sprint speed move speed คือ base speed ครับก็คือความเร็วในการเคลื่อนที่ของตัวละครทุกอย่างส่วน sprint speed เนี่ยก็คือตอนที่เราไม่ได้ทำดาเมจไม่ได้ยิงเราจะวิ่งไวขึ้นมันคือสถานะการวิ่งเวลาที่เราวิ่งในเกมนี้เนี่ยเราไม่ต้องกดวิ่งนะครับคือถ้าเราวิ่งกด W ไปเรื่อยๆเนี่ยเดี๋ยวมันจะวิ่งเองถ้าไม่โดนดาเมจถ้าไม่ได้ทำดาเมจด้วยนะเพราะงั้นจริงๆแล้วเวลาตีไห่เนี่ยเราเน้นวิ่งสไลด์ใส่ไห่ดีกว่าเราจะได้ไม่เสียสปีดนะผมล้อข้อหลังอยู่ผมเอาไอ้ Rash ได้ไม่ได้มันขัดละมันไปไหนวะมันไปช่วยออกมันไปช่วยนั่นหรอโอ้ยเฮดอยู่นี่เฮดอยู่นี่ตำรวจหายกับหมูหายหมูจะกลับมาหาเราหมูจะกลับมาจะไปจะไปสวยคุยอยู่ลงโอ้ยผมยกเดี๋ยวยกครับหมูมาแล้วเนี่ยหมูเนื้อหมูที่ทุกวันตำรวจกลับไปเติมเลือดมาซื้อของบ้างดีกว่าเฮ้ยหลังใครมาผมทะลมมันวินเดอร์โบว์มันจะตายผมไปเอาแล้วผมถอยแล้วได้ไม่เป็นไรเชี่ยแมงนกเขาเถอะใครเติมฝืนวะไม่ไหวดูไปแล้วเวลามันจะล็อกคุณน้อยเราต้องรีบดังมันไม่อยู่ได้ไอเทมชิ้นต่อมาเบอร์เซิร์กนะครับเบอร์เซิร์กเนี่ยทุกๆ110ดาเมจเราจะได้บัฟเวปอนดาเมจบวก5 1สแต็กอยู่10วิสแต็กสูงสุดได้10ครั้งรวมเป็น 50% เพราะงั้นเวลาที่เราเข้าไปประชิดศัตรูใกล้ๆเนี่ยเราก็จะได้ดาเมจเพิ่มขึ้นอีกเยอะเลยแล้วสไตล์การเล่นของยามาโตะเนี่ยก็คือเราไปคลุกวงในอยู่ละเพราะงั้นคุ้มแน่นอนครับไอเทมชิ้นนี้push แล้วโอเคกลับไปช่วยน้องนี่ก่อนได้เลยโอ้ยหมูโอ้โหหมูมาแล้วเนี่ยอันนี้คือจริงๆแล้วผมพลาดผมเข้าโดยที่ไม่มีอันติแล้วก็ไม่เห็นหมูด้วยเอาจริงๆนะแต่โดยรวมคือชนะไฟครับสวยงามไม่เหลืองใครเล่นวะเนี่ยสิ่งที่ผมมองว่าผู้เล่นใหม่จะพลาดกันตอนนี้ก็คือลืมฟาร์มครับพอเราเริ่มมีเงินเราเริ่มมีตังค์เราเริ่มมีสกิลเล่นเนี่ยคนมักจะออกไปแก๊งออกไปเล่นทำนู่นทำนี่ครับจนสุดท้ายก็คือลืมฟาร์มเงินแล้วตัวละครเราก็จะไม่ได้เก่งขึ้นเพราะงั้นอย่าลืมฟาร์มกันด้วยนะมันแบบมัน personal preference อะไรมัน experimental อ๋อเฮ้ยใครทำอะไรแม่งเอ้ยเซตหยอกอยู่เนี่ยเซตหยอกจีพอสู้ห่อ2ห่อใส่ไข่อยู่เนี่ยเอ้ย I see shit แค่ๆ behind 777มีคนพูดฝรั่งด้วยเหรอไปๆๆเฮ้ยมีฝรั่งด้วยไอ้สำนีแบบว่าเสียงโคตรเท่ยกคุณยกเอาใช่สวยต่อยไปโอ้ยไอหมูตายบล็อกเกอร์ได้ไหมได้ไม่ได้ทำไรครับหมูทำไรหมูมันไปช็อปไปทางช็อปไปนะหนีบแล้วเฮ้ยมีคนมาเนื้อหมูยินทุบับยิ่งเร็วดูปวดพุ่งก็สามตัวนะผมไปนะแบกไปถูกมินิเองเราวะเราอยู่ในอีโรที่เขาคุยกันหรอไอชี้นี่มันพูดอะไรเฮลมีเนี่ยกูไม่เห็นพูดชูกูด้วยเฮ้ยหมูสองเอ็นเลยว่ะหมูตรงนี้เนื้อหมูทุกวันเอาน้ำมันจะเอาผมมาดิขวาเยอะลองเลยตกไปเฮ้ยไม่ตายผมโดนล็อกผมโดนล็อกมันตายแน่ตายละจีทำให้เฮ้ยจีสไนเปอร์อยู่สไนเปอร์ตลอดตำรวจอยู่กับผมเหรอไม่งั้นติเฮ้ยเฮ้ยไ
ผมได้ได้หนึ่งนรอรับอยู่ครับผมไฟลงไปขวามาแน่ขวามาแน่เฮสเจ็บไปลุยไปลุยเฮสไปลุยเฮสไปดีกว่าโดนจริงเฮ้ยพุกสวยไม่ตาย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 แล้วตายแล้วเอาวอล์กเกอร์ต่อเลยปะน่าจะได้ไอ้อันนี้วะการ์แคนนอนเลยอ่ะ10นาทีการ์แคนนอนอะไรมาเกือบตายเอาไปได้ได้เลยล่ะระวังหมูผมต้องต่อยคนไทยคนไทยมุดหัวมันเนียนมากเลยหูหัวเพิ่งหลอดหรอครับอ้าวหลุดมันมันต่อยหลุดอุ้ยอ้าวโอ้ผมเดินเดินคนละทางโทษเลยไอเทมชิ้นต่อมาครับกลาสแคนนอนชิ้นนี้แพงหน่อยนะแต่ถ้าออกต้นเกมได้เนี่ยรับรองสโนว์บอลแบบไม่มีใครยืนสู้คุณได้แต่ตัวเราก็บางลงนะเพิ่มดาเมจเยอะมากไอเทมนี้แนะนำและทุกครั้งที่ฆ่าได้เนี่ยเราจะได้ดาเมจอีก 10% เอ้ามาแล้วเพื่อนตายผมกำลังไปเติมผมกำลังไปเติมด้วยครับไม่หยุดเลยผมอยากอ๋อมันโดนไอลุงโดนผมอีกสักพักเลยประมาณ10วิอะ9 8 7เอาหลับแล้วกูก็ยิงไปยืนไอ้หลักการโดนดีดอาร์มโดนมาสวยเลยครับผมเอวิทเทคลี่ผมยกไปเดี๋ยวเอวิทยังไงกันมันลอยไปไหนวะเนี่ยอ้าวจับลอยไปไหนอะไม่รู้จับลอยไปไหนรู้บัคผมตามจับไปเนี่ยเอ้าโอเคไม่มันผมจับตัวตายไปแล้วอ๋อทิศทางนั้นคือทิศทางของนรกมันติ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 ลองลองลองไข่มันอะที่มันเข้าไปตายอ๋อไฟไข่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 ผมลงไปนกอ่ะเฟสไม่ได้วะเฮ้ยอ้าวใครวะทำโซตกไว้แถวนี้เสร็จจังอันซีเคียวโซไอเทมชิ้นต่อมาที่ผมออกก็คือ Enduring Speed นะครับทำให้วิ่งไวขึ้นเป็น Base Movement เลยนะแล้วก็ Sprint Speed ด้วยเลือดรีไวขึ้นได้เลือดเยอะขึ้นแล้วก็เมื่อโดนสโลว์เนี่ยแทนที่จะโดนสโลว์สมมติโดนสโลว์ 30% มันจะลดลงเหลือ 40% ของ 30% ก็คือแทนที่จะโดนลดความเร็ว 30% เนี่ยเราจะโดนลดไปแค่ 18% แทนโอ้เลือดหมด มันไอ้นี่แล้วอ่ะผมแบบเกิดเกินอ่ะการแคนนอนคือแบบละลายอ่ะจริงการแคนนอนคือละลายทุกตัวว่าบวกไปเรื่อยๆค่ายิ่งแรงอ่ะหรือว่านี่จะเป็นเกมที่จบไปที่สุดนี่เพื่อนจะได้มาทันทีไปมีเรื่องที่ถูกคืออีกแล้วเพื่อนคือกูอยากลบแบ็กออฟใช่ปะแต่ลืมไปมันหันลบไปไว้แล้วเพื่อนเล่นลบไม่ได้อยากเล่นอีกอันนึงมันเลือกลบได้นะใน property อะผมว่าผมห้าวเกินไปว่ะผมก็ที่ผ่านละผมตายผมตายผมตายแม่งอันติดใจผมทุกอย่างเลยไอเทมชิ้นต่อมาขั้นต่อของ cross quarter ครับคือ point blank point blank เนี่ยเมื่อเราอยู่ใกล้ศัตรูในระยะ15เมตรจะไม่ดาเมจของอาวุธในแรงขึ้น 45% แล้วก็สโลว์ศัตรู 25% แต่สตามิน่าเยอะขึ้นโดนกระสุนเปาลง 15% จริงๆแล้วจังหวะเนี้ยผมควรที่จะออก quick silver reload ที่ทำให้เราใช้สกิลแล้วรีโหลดกระสุนทันทีเพราะว่าตอนเนี้ยกระสุนผมอะวิกฤตครับแบบยิงๆไปแล้วกระสุนชอบหมดถ้ามี quick silver reload กระสุนผมจะมีกระสุนใช้เยอะกว่านี้ Copy that in ก็ in ความทับใจแรกเป็นไงเพื่อนขอพักใหม่เขาเล่าหมดแล้วโอ้โหดักสุดเลยผมยิงแม่งแบบ20นัดอ่ะมันส่วนยิงมันยิงตีผมแค่3นัดผมตายเดี๋ยวรอมันซื้อของในบ้านศัตรูได้ป่ะไม่ได้นี่เพราะชอบไม่ได้เลย
โอ้น่าจุนะตีเฮดดูไหมน่าบ่นคนถามนี่มา2วันแล้วนะที่ผมได้ไม่อันนั้นมันเป็นบ้านมันเป็นแบบไอ้นี่ไงไม่เหมือนกันอันนั้นมันเป็นเหมือนช็อปข้างเลนใช่อันนี้คือในบ้านก็นั่งแค่ไปพื้นในเลนเขาไงอันนี้คือเข้าไปในบ้านเขาไม่บอกเมื่อวานคุณก็ถามด้วยกูเชี่ยของในบ้านมันได้ไหมกูเข้าไปในบ้านเขาอีกนะโอ้โอเคครับไอเทมชิ้นต่อมา Kinetic Dash หลังจากที่เราแดชแล้วจัมป์เราจะได้กระสุนมา5นัดแล้วก็ยิงรัวขึ้น 25% สำหรับแมกกาซีนปัจจุบันนะถ้าเรากดรีโหลดเราจะสูญเสียบัฟนี้ไปแล้วเวลาเราแดชจัมป์เนี่ยเราจะไม่เสียสตามินาด้วยถ้าไอเทมไม่คูดาวนะพม่าไม่ได้พูดใช่ไหมอย่างงี้ No ผมเห็นนกแม่งแบบมึงโดนมั้ยผมดันข้าวอีกแล้วได้คนเดียวครับเอาไว้ฟังเอาเวลาต่อยกับเสียเรียนนิ่งโอ้โหไม่เห็นเป็นไรเลยฮะเกมเกมนี้ถือว่าแบบได้เยอะมากโอ้ยโอ้ยโอ้ยเจ็บ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 เพิ่มหัวตายหัวตายโอ้ยโอ้โหไอ้ชาดีกว่าไอเทมชิ้นต่อไปนะครับที่ผมเลือกซื้อคือ Quicksilver Reload ไอเทมชิ้นนี้จะให้เราเลือกสกิล1สกิลของเรามาแล้วเมื่อเราใช้สกิลนี้เนี่ยจะทำให้สกิลเนี้ยเมื่อทำดาเมจจะทำ Spirit Damage เพิ่มขึ้นอีก50แล้วทำการรีโหลดกระสุนของเราทันทีและได้ Fire Rate อีก 25% เรามิดบล็อกกันก็ได้ครับป่ะเอามาบอมหายเดี๋ยวรอเดี๋ยวรอตกใจเลยมีคนแกล้งหงเฮ้ยใครจะไปแกล้งดิวเออรัวๆแบบเดียวบอดลองแกล้งเพื่อนก็มีแค่นัทสุรุคนเดียวขอต่อยด้วยครับห้องกี่นาทีแล้วอ่ะมีอะไรประเมินไม่คนหลับผม18เมื่อกี้8นาทีกูยังไปกินข้าวมาสรุปปุ๊บเกือบมาไม่ทันเพราะตาดำไม่อินซี่เพื่อนไม่เป็นไรประเมินไว้ว่าครึ่งชั่วโมงเต็มๆเมื่อกี้เปล่าไม่อินซี่แต่20นาทีเฮลโหลกายว่ายังไงครับมันดูดเลือดมันดูดเลือดโอ้โหตกเต็มโอเคในบ้านแมวในบ้านแมวสวยเอามาะมันจะกระโดดทับตีหัวผมพอดีไปดีกว่าจะไปรีชอ่ะเห็นหมูหลังเนี่ยสัตว์เพื่อนอยู่ไม่ฉันลงเวกัสไม่ได้อีกแล้วยิงครับคุณท่านครับไม่งั้นผมไม่ออกมาหรอกผมไล่ตบแบบ1 2 3อ่ะผมนึกถึงไอ้มีมนั่นน่ะไอ้มีมที่แม่งตบหน้าคนน่ะที่มันเดินเรียงกันมาแล้วก็ตบใช่ผู้หญิงตบคนตบแม่งหมดเป็นแมวเออ
เอาล่ะจบไปแล้วสำหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณคนที่รับชมถึงตอนนี้ผมจะพยายามทำไกด์ประมาณนี้ไว้เดี๋ยวคลิปหน้าผมอาจจะสอนการใช้สกิลการตัดสินใจอะไรเงี้ยหรือว่าจะเป็นคลิป analyze ก็สำหรับใครที่ชื่นชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดซับเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับแต่กำลังใจที่ดีที่สุดนั้นน่ะก็คือเม็ดเงินขอบคุณเมมเบอร์ทุกคนซับสไครเบอร์ทุกคนในช่อง Twitch ด้วยนะครับหรือสปอนเซอร์รายใหญ่ในคลิปนี้ยังไม่มีเพราะงั้นหากคุณสนใจที่จะเป็นสปอนเซอร์แล้วก็ติดต่อมาทางอีเมลได้เลยนะครับคลิปนี้ไว้เท่านี้ก่อนขอบคุณทุกคนที่รับชมจนถึงตอนนี้กูรักให้ฟันครับเล่นเกมให้สนุก